บันทึกลึกลับถ้ามีอะไรหรือว่าจะไปไหนหรือว่าเดินทางไกลก็จะนึกถึงตลอดปู่ย่าตายายบรรพบุรุษก็ศรัทธามากครับเพราะว่าเคารพนับถือมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเรื่องของทวดมโนราหรือว่าตายายมโนราเนี่ยนะครับเคารพนับถือศรัทธามากครับเวลามีงานมีการอะไรก็มีบุญบานสันตาอะไรแบบนี้แล้วก็เชื่อถือกันมาขอแบบว่าเหมือนเวลาเราไม่สบายใจหรือว่าคิดอยากได้อะไรประมาณเนี้ยว่าขอให้ลูกได้สิ่งสมหวังทุกอย่างบางทีไปกรุงเทพแบบไปกันทั้งหมดเลยลูกของแม่นั่งรถไปสิบห้าคนนั่งหมดก็กลัวอะไรประมาณเนี้ยก็บนบานชั้นเก้ามโนรานอกจากจะเป็นศิลปะชั้นสูงของภาคใต้ที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้รับอิทธิพลจากอินเดียโบราณช่วงก่อนสมัยศรีวิชัยจนกลายเป็นขนบประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันแล้วแต่ทว่าในด้านความเชื่อถือศรัทธามโนราไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นว่ากันว่าผู้ที่จะสืบทอดศิลปะการแสดงมโนราจะต้องสืบสายเลือดมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่ากันว่าผู้ที่จะร่ำเรียนศิลปะการแสดงมโนราจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาและว่ากันว่าผู้ที่เลือกคนมาสืบทอดศิลปะการแสดงชั้นสูงของภาคใต้นี้คือทวดโนราก็จะมีอยู่2 ส่วนครับที่เราเรียกว่าครูหมอครูหมอมโนราไม่ว่าจะเป็นศิลปะแขนงใดก็แล้วแต่นะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะมีครูหมอมโนราอยู่ทีนี้ครูหมอมโนราเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดมายังคนที่รำมโนราเสร็จแล้วเนี่ยคนที่รำมโนราเมื่อถ่ายทอดมาแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นคนที่ยุคเก่านะที่เป็นพ่อของปู่ของย่าต่างๆของตาของยายเนี่ยเราที่รำมโนราก็จะเรียกทวดโนรานอกจากความงดงามในศิลปะการแสดงในวิถีความเชื่อถือศรัทธาทวดโนราคือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องชาวใต้และคุณยายจุรีวัย70ปีชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้นี้ก็คือหนึ่งในผู้เชื่อถือทวดโนราว่ากันว่าเมื่อมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจใดๆก็มักจะบนบานสารกล่าวแก่ทวดโนราเสมอจนกระทั่งต้องมีการจัดพิธีแก้บนครั้งใหญ่ในค่ำคืนของวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คุณยายเขาก็บนบานไว้ว่าจะถ้าพี่ชายคนโตก็สอบวิศวะได้คุณยายก็เลยบนมโนราไว้แล้วก็สอบได้เสร็จแล้วก็รับมโนรามาแก้บนแล้วก็มโนราก็เชิญปู่ย่าตายายเนี่ยท่านมารับเครื่องสังเวยนะครับผมก็ได้บอกให้กับทางลูกๆหลานๆนะบอกให้ทุกคนมานั่งหน้าโรงมโนราทั้งหมดเลยสักพักนึงญาติอีกคนนึงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆน้องมิวก็ชี้ไปที่น้องมิวว่าเนี่ยไม่รู้เขาเป็นอะไรจู่น้องมิวหญิงสาววัย22ปีหนึ่งในลูกหลานของคุณยายจุรีก็มีอาการอย่างที่เห็นสร้างความตระหนกตกใจให้กับบรรดาญาติและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากในที่สุดพ่อบุญธรรมของน้องมิวก็รีบตรงไปประคองร่างคล้ายกับรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในค่ำคืนนี้หลังจากประคองน้องมิวขึ้นโรงมโนราลักษณะอาการของหญิงสาววัย22ปีก็เริ่มเปลี่ยนไปน้องมิวเริ่มมีอากัปกิริยาคล้ายคนแก่จนเดินไม่ไหวอย่างที่เห็นส่งเสียงเจรจาคล้ายคนชรา
แถมยังถามหาหมากพลูมาขบเคี้ยวอีกด้วยภาพที่เห็นสร้างความตื่นเต้นและคนสงสัยให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์แต่ทว่ากับคนเฒ่าคนแก่กับผู้ที่คลุกคลีกับมโนราทุกคนรู้ทันทีว่าปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้คือทวดโนราได้มาผ่านร่างน้องมิวดูไหนล่ะซึ่งวันนี้นะตัวหน้านี่กาคือก้าวได้คือไม่ได้ก็คือทำนี้อยู่แล้วคนนี้เป็นคนเกวาดูเลดเรียบโตโตไปใช่ไหมครับกับต่างต่างด้านโนรานะตัวหน้าตัวกาตรงปกปักหลังหน้าก็ว่าไม่ใช่ว่าเขาสามารถทำการนะตัวหน้ามันจะไปจะตรงเล่นตรงรูนหน้าเออทำแต่พออ่านพิธีในตรงนี้กูไม่เคยลงในตัวหน้าไม่ใช่ไปจะทำตรงตามอื่นไม่ได้นะตัวหน้าเออนี่คืองานสำคัญปวดมาให้รู้แล้วดีใจเดียวหน้าแหละกาตัวปกปักหลังหน้าให้หน้าเด็กกันนะเป็นลักษณะของคนแก่ที่อายุมากจะเดินเองเนี่ยก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วพูดเนี่ยก็เสียงเนี่ยมันผิดปกติไปคือไม่ได้พูดแบบคนปกติเหมือนผมพูดอย่างเนี้ยก็จะเป็นพูดแบบคนที่มีอายุมากแล้วลูกมิวเนี่ยไม่เคยทานหมากทุกคนไม่เชื่อต้องเชื่อคือเห็นเหตุการณ์ต่างๆและญาติตอนที่เขาเป็นเด็กๆกันแล้วก็เห็นทวดของเขาเป็นอย่างเนี้ยหลายคนยังเชื่อว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทวดก็มาพบลูกหลานเขาจริงๆในสายมโนราเขาเมื่อทวดโนรามาผ่านร่างน้องมิวเพื่อรับรู้การกระทำของลูกหลานในค่ำคืนนี้ขั้นตอนการแสดงมโนราเพื่อทำพิธีแก้บนก็เริ่มขึ้นในการจุดเปลี่ยนจุดใกล้กันนะโบนก็ไม่ต้องไปก่อนนะเล่นๆๆลูกล้านลูกล้านรำรำลูกพี่ที่เจ้าคนรำตะไว้เดี๋ยวให้รำตะไว้โบนนะได้ๆโบนเจ้าตรงนี้โบนที่รำคันก็ได้นะเอามาโยนมาเลยมั้งเออโบนเสิร์ชถูกนำมาสวมใส่ศีรษะน้องมิวเพื่อบ่งบอกถึงความต้องการบางสิ่งบางอย่างจากทวดโนราสืบทอดก็จะเป็นคนที่ถูกครูมโนราเขาเลือกแล้วอ่ะคือเขาก็จะดูแล้วว่าอยู่กับหลานคนนี้ดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการประพฤติคำพูดวาจาอะไรที่พูดแล้วสามารถจะเชื่อถือได้อย่างนี้ท่านก็จะไปอยู่กับคนคนนั้นโดยทั่วไปคนที่จะรับมโนราได้นั้นเนี่ยโดยพื้นฐานต้องจิตใจก่อนต้องเป็นคนที่จิตใจดีงามพอสมควรเพราะว่าในเรื่องของการเป็นมโนราจะต้องสร้างในเรื่องคุณงามความดีหลายๆอย่างในการทำนะครับต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต่างๆไปไหว้พระไปต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นคนที่พูดจาต้องไม่โกหกพูดเท็จต้องมีนิสัยที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยมาถึงตรงนี้ทุกคนรับรู้แล้วว่าทวดโนรามาผ่านร่างน้องมิวจนทำให้หญิงสาววัย22ปีต้องมีพฤติกรรมอาการเหมือนคนชราอย่างที่เห็นนั้นเป็นเพราะต้องการเลือกให้น้องมิวเป็นผู้สืบทอดมโนราต่อไปทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจกับน้องมิวยกเว้นก็แต่ผู้เป็นพ่อบุญธรรมที่ดูเหมือนว่าจะล่วงรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้มาก่อนแล้วเหมือนมีคนมาเข้าฝันผมแต่มันผมว่าไม่ใช่ฝันแต่ว่าคือบอกว่ามันจะมีเขาจะมาเลือกหลานลูกหลานของพี่ยูรีเนี่ย1คนแต่ต้องเป็นตัวแทนในคืนรำโนราแก้บนเนี่ยต้องเป็นตัวแทนเพื่อที่จะสืบทอดเจตนาดั้งเดิมของทวดของเขาที่เคยรำมโนรามาในครั้งก่อนแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยอยู่มาในยุคปัจจุบันใช่ไหมลืมสิ่งเก่าไง60ปีที่ผ่านมามีแต่พูดถึงก็เรียกอะไรปากใต้ก็เรียกว่ากาดอ่ะนะก็คือยกมือไหว้แล้วบอกยังงั้นอย่างนี้นะทวดโนราอย่างนี้นะแต่ไม่มีคนสืบทอดทวดโนราผ่านร่างน้องมิวทวดโนราเลือกน้องมิวเป็นผู้สืบทอดและขณะนี้ก็คือการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าทวดโนรากำลังรับของเส้นไหว้ที่คุณยายจุรีนำมาถวายเพื่อแก้บนอ
ิธีแก้บนเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่บรรดาญาติพี่น้องนำมือมาประสานกับน้องมิวซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการส่งทวดโนราคืนแห่งการแสดงมโนราแก้บนจบสิ้นลงไปแต่ทว่าร้อยหลังไปไม่ถึง3ชั่วโมงทวดโนราก็มาตอกย้ำถึงความต้องการอีกครั้งพอเสร็จมโนรารำเสร็จของคืนวันที่8พฤศจิกาเนี่ยประมาณสักตี2ผมกำลังเอนหลังชะนอนพอเอนหลังชะนอนเนี่ยก็จะมีทวดที่เขารำมโนรายุคเก่าเนี่ยเดินก็มาหาผม 4-5 คนเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้มี1คือการตั้งยิ่งมโนรา2รำไหว้ครูแล้วไอ้คนเนี้ยเป็นผู้สืบทอด18พฤศจิกายนพิธีตั้งหิ้งมโนราก็เริ่มขึ้นที่บ้านของคุณยายจุรีโดยมีญาติๆมารวมตัวกันอีกครั้งรวมทั้งน้องมิวหญิงสาวที่ถูกทวดโนราเลือกเอาไว้ประมาณ8นาฬิกาพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณทวดโนราก็เริ่มขึ้นพิธีการก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าก็ประมาณสัก8โมงเป็นพิธีบวงสรวงเริ่มจากการบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณต่างๆที่เป็นบรรพบุรุษของสายมโนราที่เกี่ยวข้องก็ขอเทวดาฟ้าดินต่างๆนะครับขอทำพิธีการพวกนี้เพื่อให้ถูกต้องตามโบราณประเพณีเสร็จแล้วมโนราก็จะทำการเบิกโรงเบิกที่นะครับทำการประกาศราชครูประกาศครูศาสดีนะครับแล้วก็เชิญครูหมอมโนราครับท่านให้มารับเอาเครื่องบูชาทุกอย่างเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เชิญท่านขึ้นอยู่บนยอดเสิร์ธโรงราชาตรีก็รับเรื่องต่างเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญเสิร์ธมโนราไปวางบนหิ้งที่เตรียมการไว้เสิร์ธคือเครื่องประดับสวมศีรษะของมโนราถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญสูงสุดเพราะเป็นเครื่องทรงกษัตริย์ที่ว่ากันว่าพระราชทานโดยเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองแห่งพัทลุงจึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการสืบทอดการเป็นมโนราดังนั้นการตั้งหิ้งมโนราจึงมีการนำเสิร์ธมาตั้งไว้ณจุดที่อยู่สูงสุดและผู้ที่สืบทอดมโนราคนใหม่ก็กำลังนำพวงมาลัยไปถวายบูชาต่อทวดโนราตั้งหิ้งมโนราใช่ไหมครับก็คือจะต้องจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ครูหมอตายายท่านได้มีที่อยู่นะครับเป็นหลักเป็นแหล่งก็คือว่าท่านจะอยู่ที่นี่เป็นประจำเลยนะลูกหลานไม่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อถึงเวลาจะบนบานศาลกล่าวอะไรอย่างนี้ก็จะมาที่หิ้งใหญ่ที่นี่ครับเพราะว่าครูหมอตายายท่านอยู่ที่นี่หมดทุกองค์นะครับเป็นที่ใหญ่เลยหลังพิธีตั้งหิ้งมโนราเสร็จสิ้นลงทวดโนราก็มาผ่านร่างน้องมิวอีกครั้งมันบันเรื่องเมตลูกค้าอันขายบางนี่งานอู๋หนังเล่ห์อู๋หนังเล่ห์ตัวเล็กเลยท่ามกลางการสนทนาพูดคุยกันระหว่างทวดโนรากับบรรดาญาติๆรุ่นปัจจุบันอย่างสนุกสนานคุณยายท่านหนึ่งก็เดินเข้ามาหาทวดโนราเคยรักตะล่ายานี่เด็ดฮะเคยอยากกินเล็กๆๆอย่าไปนะลูกเอาไปกันนะเออยาช่วยโอ้ยพ่อนะให้ๆๆจังเลยยาช่วยกินยาคือกินเดียวได้
ชื่อว่าเป็นความปิติทางใจที่ทวดโนราสามารถจำลูกหลานในวันนี้ได้ที่สำคัญทุกคนต่างมั่นใจว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะมีทวดโนรามาอยู่ใกล้ๆเพื่อดูแลลูกหลานสืบไปท่านมาบอกให้รู้ว่าทวดมีจริงนะปู่ย่าตายายมโนราเนี่ยมีอยู่จริงนะคือมาบอกให้ลูกหลานได้รู้และก็ได้เห็นเป็นประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์ว่ามีอยู่จริงครับดวงวิญญาณพิธีตั้งหิ้งมโนราเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ดนตรีบรรเลงถวายร่ายกลอนอัญเชิญบรรพบุรุษมโนราให้มาประดิษฐานอยู่ที่หิ้งเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานขณะที่พิธีดำเนินไปน้องมิวก็มีอาการอย่างที่เห็นน้องมิวร่ายรำมโนราอย่างคล่องแคล่วงดงามทั้งที่ทุกคนต่างยืนยันว่าเธอไม่เคยรำหรือเรียนมาก่อนแต่อย่างใดมิวก็ไม่เคยรำนะรำเป็นนะก็ตอนที่ทวดเขามาประทับทรงนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปน้องมิวจะต้องเรียนรู้การรำมโนราจากครูมโนราใหญ่ซึ่งจะสอนท่าร่ายรำมโนรา12ท่ารำและจะต้องรำในพิธีไหว้ครูมโนราที่จัดขึ้นทุกๆ5ปีอีกด้วยถูกทวดมโนราเลือกน้องมิวก็ยอมถวายตัวเป็นผู้สืบทอดมโนราโดยเชื่อว่าชีวิตตั้งแต่นี้ไปจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องพบเจอกับความทุกข์ยากอีกต่อไปเพราะมีทวดโนราเมตตาคอยปกป้องรักษาคุ้มครองดูแลแต่กับคนที่ถูกทวดโนราเลือกแล้วไม่ยอมรับคนคนนั้นจะต้องพบเจอกับสิ่งใดคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ